ำตอบคือคำถามต่อไปจำพรครับหลังจากที่ผมกับพี่ต่อได้เลนเข้าสายตาเลนมาแล้วแล้วก็กรอบมาแล้วนะครับเมื่อมาที่ร้านประกอบแว่นนี่คือเขาจะมีกระบวนการแบบประกอบหรือว่าประกอบแว่นยังไงบ้างครับก็เริ่มจากการที่เราได้เลนมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาเช็ค power ว่าตรงกับใบสั่งที่เราวัดตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าเลนตำหนิไหมนะครับถ้าทุกอย่างเคลียร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการ mark center lens โดยตรงที่เราเรียกว่าเลนส์สปิตเตอร์หรือเครื่องวัดกำลังเลนเพื่อที่เราต้องการเซนเตอร์ของเลนเนี่ยไปให้มันตรงกับตำแหน่งเซนเตอร์ของตาจึงจะเห็นได้ชัดและสบายตาพี่ที่คำพรเสริมอีกว่าการมาร์คหาเซนเตอร์ของตาหรือการหาตำแหน่งของความสัมพันธ์ระหว่างดวงตากับเลนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากโดยจะทำการมาร์คทั้งตาขวาและตาซ้ายถ้าเซนเตอร์ไม่สัมพันธ์กันจะทำให้ผู้สวมแว่นตามีอาการปวดตาได้และทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงขนาดของตัวเลนส์นะครับครับมันความเล็กความใหญ่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวแบบนี้มันจะเป็นตัวบอกนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่เครื่องก็จะสแกนออกมาว่าอันนี้ต้องใช้สเปคเท่าไหร่คำนวณได้หมดเลยครับอ๋อเครื่องจะคำนวณเองเลยครับใช่ครับใช่ครับเมื่อได้เซ็นเตอร์ของตาเรียบร้อยแล้วเลนส์เหล่านี้ก็จะถูกนำเข้าเครื่องเจียเลนส์พร้อมกับนำกรอบแว่นตาที่เลือกเข้าเครื่องเช่นเดียวกันแล้วทำการสแกนหาขนาดของช่องว่างที่หน้าแว่นก่อนเพื่อที่จะสามารถใส่เลนส์ให้ได้พอดีหลังจากนั้นก็ใส่โปรแกรมเข้าไปตามชนิดของเลนส์และกรอบเจ้าเครื่องนี้ก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติก่อนหน้านี้จากเลนส์ที่เป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆนะครับเมื่อผ่านการซอกผ่านการขัดแล้วก็ผ่านการเจียด้วยเครื่องผลเลนส์เครื่องนี้นะครับเพียงไม่กี่นาทีก็จะได้เลนส์สายตาของพี่ต่อมาแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเมื่อได้เลนส์ที่ต้องการแล้วก็จะนำเลนส์และกรอบมาประกอบเข้าด้วยกันตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งปรับแว่นให้สมดุลกันหน่อยทำความสะอาดเล็กน้อยใช้เวลาไม่นานต่อก็ได้แว่นตาของตัวเองแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่คะตอนนี้ต่อได้แว่นตาของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะครับแว่นอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวกรอบเนี่ยราคาประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวเลนส์นี่คู่หนึ่งประมาณ 2,000 บาทรวมทั้งกรอบทั้งเลนส์ก็ราคาประมาณ 7,000 บาท 7,000 เหรอคะครับโอ้โหถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาสูงชนิดหนึ่งเลยนะคะครับถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดหรือว่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่ค่อยมีเงินเนี่ยจะมีโอกาสได้ใส่แว่นตาที่มีคุณภาพได้ไหมคะอ๋อมีครับทางหอแว่นเองก็มีโครงการดีๆตั้งหลายโครงการที่จะคืนไปให้สังคมหรือแก้ปัญหาสังคมในส่วนนั้นอย่างเช่นโครงการที่เรากำลังจะไปเนี่ยโครงการแว่นแก้วนะครับไปที่ไหนครับเราจะไปที่เขื่อนลำตะคองครับทีมงานโครงการแว่นแก้วมาที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับค่ะพอมาถึงที่นี่นะคะเราก็จะเห็นชาวบ้านเยอะมากเลยนะมารอตัดแว่นตานะคะแล้วก็วัดสายตากันมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีคนแก่ด้วยค่ะแต่ที่เยอะมากๆเนี่ยก็เป็นคนแก่และเด็กนักเรียนค่ะคุณคาทีครับโครงการแว่นแก้วเนี่ยครับมีที่มาที่ไปยังไงครับโครงการแว่นแก้วเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2546ครับเป็นโครงการที่บริจาคแว่นตาให้กับผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนชรา
ลองสังเกตดูรอบๆตัวนะคะจะเห็นได้ชัดค่ะว่าเด็กๆหรือคนเฒ่าคนแก่ที่มารอรับแว่นตามีปัญหาสายตามองเห็นไม่ชัดแต่ดวงตาแจ่มชัดไปด้วยความหวังค่ะเพราะแว่นตาถือเป็นสินค้าราคาแพงสำหรับพวกเขาเหล่านี้หนูมองเห็นไม่ชัดนี่ไม่ชัดตั้งแต่อยู่ปออะไรคะป.1เวลาไม่ชัดนี่มันเป็นยังไงคะมองเห็นไหมมองไม่เห็นหนูว่าเรียนหนังสืออยู่บนกระดานจะมองไม่ชัดตามันมองมันอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เวลาแลดูไกลๆหรือว่าเขาอยู่ในร่มเองเดินไปกลางแจ้งไม่เห็นอ่ะดูหนังสือไกลมันลายไปหมดเราตามหาเด็กหรือว่าผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาเรื่องสายตาได้ยังไงโรงพยาบาลแม่ตาประชารัฐเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ประสานงานกับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับได้เชิญให้เราออกหน่วยสนับสนุนเราไปออกหน่วยนะครับในที่ต่างๆและครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่105นะครับแล้วก็บริจาคไปแล้วกว่า 70,000 อันนะครับแล้วเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะบริจาคให้ครบ 80,000 อันในปีนี้นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80,000 พรรษาที่จะรับแว่นตาแล้วก็ต้องตรวจวัดสายตาตามขั้นตอนคล้ายๆกับที่ต่อเคยวัดมาก่อนค่ะเพื่อให้สายตาตรงกับเลนของแว่นที่เตรียมมาแจกซึ่งก็ต้องเตรียมมาเยอะมากเพื่อให้เลนตรงกับความผิดปกติของสายตามากที่สุดแต่หากไม่พอดีมีปัญหามากก็ต้องตัดแว่นตากันใหม่เป็นไงเห็นชัดเปล่าไม่นานเกินรอค่ะทุกคนที่มาจะได้แว่นตา1อันสำหรับการต่อโฟกัสเติมชีวิตใส่กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มค่ะกับชาวบ้านมาจากไหนแว่นตาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแว่นตาที่เราได้รับบริจาคนะเป็นแว่นตาที่ยังใช้การได้อยู่จากลูกค้าของเราจากหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเรามาทำความสะอาดหรือว่าซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแว่นตาใหม่นะครับซึ่งเราก็ใช้เงินที่เราที่ได้รับการบริจาคไปซื้อแว่นตาใหม่ก็มีสองส่วนนะครับตอนนี้ได้แว่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับชัดครับชัดกว่าเดิมตอนที่ยังไม่ใส่แว่นครับมองบนกระดานชัดขึ้นครับเรียนรู้เรื่องขึ้นครับอยากได้แว่นมานานหรือยังเนี่ยถ้าได้แว่นไปนี่เราจะดีขึ้นยังไงหนังสือจะชัดขึ้นเรียนรู้เรื่องดีขึ้นยังไงครับผมสว่างขึ้นอ๋อครับดีขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นดีใจมาได้แว่นไปได้ตาดีใจไหมคะได้แว่นตาดีใจค่ะหนูดังหนูทำไมหนูพูดไม่ดังอะคะหนูเขินเหรอคะเราก็เชื่อมั่นว่าเราได้ทำสิ่งดีๆมาให้แล้วก็ทำให้เขาประกอบอาชีพได้ดีขึ้นเรียนหนังสือได้ดีขึ้นแล้วก็โดยรวมแล้วก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเมื่อได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีแต่ที่จริงความลับของคำตอบมันคือคำถามต่อไป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 แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบเมื่อดูมาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วนะครับว่าแม้ว่าแว่นตานั้นจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆและมีส่วนประกอบที่ดูเหมือนว่าไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับมีเพียงแค่เลนส์กับกรอบเท่านั้นแต่ว่าก็มีความรู้มากมายซุกซ่อนอยู่ในแว่นตาที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับตัวเรามากที่สุดอีกชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นคนใส่แว่นตาอยู่แล้วนะครับและคิดว่าแว่นตาเก่าที่เคยใช้ไปแล้วนั้นยังมีคุณภาพดีอยู่ยังใช้งานได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งขว้างไปนะครับสามารถนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลนได้นะครับเพราะอย่างน้อยแว่นตาของเรานั้นก็สามารถช่วยไปต่อเติมชีวิตให้กับอีกหลายๆคนที่ขาดหายไปได้นะครับนี่คือเครื่องดนตรียอดนิยมอันดับหนึ่งตลอดกาลให้ความเพลิดเพลินพกพาสะดวกใจมันรักแต่กว่าจะได้กีตาร์สักตัวนั้นเขาทำกันอย่างไร
มีราคาตั้งแต่ตัวละ 1,000 ไปถึงตัวละ 200,000 พบความประณีตของประดิษฐกรรมแห่งเสียงดนตรีนี้ได้ในกีตาร์หัตถกรรมบรรเลงกบนอกกะลาศุกร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 20:30 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวีได้สองกีตาร์ตัวละแสนเขาคือ1ใน5บรมครูขุดเกลือจากลุ่มน้ำหลังสวนกับศาสตร์แห่งสายน้ำงานแห่งความรักและจิตวิญญาณและชีวิตที่ต้องผนเจรกร่อนเล่ถอนสมอจากสายน้ำหนึ่งสู่อีกสายน้ำหนึ่งร่วมเดินทางผนเจรไปกับชีวิตที่เมื่อเลือกแล้วต้องแลกกราบใดที่ยกแขนขาควันไม้ได้ก็ขุดเรื่อยจนตั้งควันไปคนขุดเรือแห่งลุ่มน้ำหลังสวนคนค้นคนวันอังคารที่3และ10กรกฎาคมนี้เป็นสาวน้อยที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเธอไม่ได้มาจับแว่นตาด้วยค่ะแต่ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้น้องฟ้านาตาลีนั่นเองค่ะเห็นฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดกันอย่าเพิ่งกวนยุ่งอยู่ยุ่งอยู่รู้ว่ามันเป็นเช่นไร